และเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลสูงถึง5ล้านบาทเลยแจ๊ดก็ตอบว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบันลดมาฟังกันกับข่าวนี้ครับเปิดจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลพ่อดมที่แจ๊ดต้องเป็นคนจ่ายลั่นว่าผมเป็นหนี้ก็ยอมครอบครัวของพ่อดมหรืออุดมทรงแสงมีพื้นฐานจากการเป็นคณะลิเกมาก่อนก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2525เป็นคณะตลกที่ร่วมกันทำมามากกว่า30ปีแล้วปัจจุบันนอกจากรับงานแสดงตลกตามที่ต่างๆแล้วยังตั้งบริษัทจัดงานโชว์งานแสดงผลิตรายการโทรทัศน์อีกด้วยผลงานที่ผ่านมานั้นผลิตรายการชวนชื่นคาเฟ่สำหรับพ่อดมชวนชื่นนั้นเป็นชาวบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครอบครัวมีอาชีพเป็นลิเกโดยพ่อดมชวนชื่นชอบเรื่องดนตรีจึงสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงลิเกได้ทุกชิ้นเลยก่อนชีวิตนั้นจะพัดจับภูเข้ามารับบทเป็นพระเอกลิเกครับล่าสุดนะครับแจ๊ดชวนชื่นได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ก็ยังดีใจนะเมื่อวานคนอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรมามากเพราะว่าไม่รู้จะใส่สีเสื้ออะไรจะใส่สีชมพูจริงเหรอแต่วันนี้มันเป็นวันที่ชัดเจนแล้วจริงๆคนก็ใส่สีชมพูมาเพราะว่าพ่ออยากให้คนใส่สีชมพูและเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลสูงถึง5ล้านบาทเลยแจ๊ดก็ตอบว่าผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าเมียผมเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดผมจำไม่ได้แต่ก็เยอะครับเป็นเรื่องปกติที่ต่อให้เป็นหนี้สินก็ต้องทำทำยังไงก็ได้ให้พ่อหายแรกๆเราก็มีความหวังแต่หลังๆที่จีนเริ่มบอกว่าต้องให้พ่อกลับก็ทำให้เริ่มรู้แล้วนี่แหละครับก็คือความรักของครอบครัวเนาะเอาละครับเพื่อนๆจะสิ้นปีแล้วถ้าใครยังไม่มีของขวัญให้พ่อกับแม่หรือว่าพ่อกับแม่ยังไม่มีของขวัญให้ลูกก็เข้าไปกอดไปหอมกันนะครับผมหรือไม่อย่างนั้นถ้าใครที่อยู่ไกลบ้านก็ส่งข้อความส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักคำคมเด็ดๆคำคมโดนใจให้ท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมบันรถก็ต้องหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปสำหรับข่าวนี้สวัสดีครับ